มาอัปเดตต้นเคลกันหน่อยดีกว่านะคะนี่โตขึ้นมาเยอะเลยนะคะเพื่อนๆค่ะทุกคนเคลเราเคลปุ่มแบบน้ำนะคะปุ่มแบบไฮโดนี่ดีจังเลยเดี๋ยวไว้จะปุ่มแบบดินด้วยนะคะโตไม่เท่ากันนะต้นที่หน้าๆเนี่ยจะโตกว่านะคะสงสัยได้รับแสงมากกว่าต้นข้างในดีต่อใจมีทดลอง5ต้นนะคะแล้วก็อันนี้จำไม่ได้จริงๆตอนเพาะเมล็ดก็ลืมเขียนจดเอาไว้ว่าเพาะเมล็ดอะไรนะคะแต่ถ้าเดาไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นกวางตุ้งม่วงไหมอ่ะนะคะไม่แน่ใจอันนี้ผักสลัดของเรานี่ค่ะเขียวใบสวยๆอีเริ่มหยิกเยอะขึ้นแล้วนะคะนี่เริ่มหยิกมากขึ้นแล้วปลาป้องกันแมลงมาแทะใบด้วยการฉีดน้ำส้มขวัญไม้ในตอนเย็นนะคะ 3-4 วันฉีดสักครั้งหนึ่งนะคะ